BSN ดารานิวส์เมื่อก่อนเตะบ่อยมากนะครับเมื่อก่อนตอนอยู่ที่โรงเรียนเราก็เตะก็ติดที่โรงเรียนบ้างไม่ติดบ้างเป็นกีฬาที่เราชอบอยู่แล้วนอกจากต่อยมวยแต่ว่าพอโตขึ้นมาเรื่อยๆมันได้มาทางดนตรีแล้วมันก็เลยมาทางนี้ซะหมดแต่เวลาว่างเมื่อก่อนเราจะเตะบ้างแต่ตอนนี้เวลาว่างมันน้อยก็อาจจะได้เตะน้อยลงครับได้ดูเราเชียร์ทีมผมเชียร์ทีมสเปอร์ครับเชียร์อยู่ครับแล้วอย่างทีมชาติไทยน้องๆนี่ทีมชาติไทยเราเชียร์อยู่แล้วครับเราเป็นคนไทยเชียร์มาตั้งเราชอบตั้งแต่ในยุคของพี่ตะวันศรีปานพี่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองดุสิตเฉลิมแสงเมื่อก่อนก็พี่ตุ๊กปิยพงศ์แต่ว่าตอนนั้นอาจจะเด็กมากครับแต่ว่าเราเชียร์มาเรื่อยครับจนมาก็เป็นยุคนี้แหละยุคของพี่มุ้ยของเจครับกับโครงการที่เรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์อะไรนะครับโครงการนี้ครับมีนะผมว่ามีประโยชน์มากในตอนที่ผมเป็นเด็กโครงการแบบนี้เนี่ยมีน้อยมากแล้วบางทีแทบจะไม่มีเลยแต่ทุกวันนี้ผมคิดว่าฟุตบอลสามารถเป็นอาชีพหลักแล้วก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งนะในการที่แบบเราจะเอาไว้เป็นอาชีพที่ดูแลครอบครัวแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ดีสำหรับเยาวชนไทยนะครับก็อยู่ที่น้องๆทุกๆคนแล้วว่าจะใช้โอกาสนี้ได้เต็มที่ขนาดไหนจะพัฒนาตัวเองยังไงเป็นเรื่องที่ดีมากครับให้ฝากถึงน้องๆที่มีความฝันอยากครับก็ฝากถึงน้องๆทุกๆคนนะครับที่มีความฝันจะเป็นนักฟุตบอลหรือว่าทุกๆคนแหละไม่ว่าเราจะอยากเป็นอะไรครับถ้าเกิดว่าเรากลัวซะก่อนหรือยอมแพ้ซะก่อนหรือแม้กระทั่งดูถูกตัวเองแล้วไม่เริ่มเดินเราจะไม่มีทางเป็นสิ่งนั้นได้จริงๆเลยเหมือนกับอย่างตัวเราเองในผมไม่ใช่คนเก่งเลยครับผมไม่ใช่คนเก่งไม่มีพรสวรรค์เลยแต่ถ้าเราไม่กล้าที่จะทำตามความฝันหรือสิ่งที่เราอยากจะเป็นแล้วเอาคำพูดของคนอื่นมากลายเป็นกฎให้เราอยู่กับที่เนี่ยความฝันนั้นจะไม่มีทางเป็นจริงได้เลยครับก็ฝากถึงน้องๆทุกคนว่าอย่ายอมแพ้เราสามารถเรียนได้ทุกอย่างที่โค้ชเขาอยากจะสอนแต่สิ่งเดียวที่โค้ชไม่สามารถสอนเราได้หรือใครก็ไม่สามารถมากำหนดเราได้คือใจของเราเองว่าเราจะยอมแพ้หรือเราจะสู้ดังนั้นฝากถึงน้องๆทุกคนครับให้ถามใจตัวเองดีๆครับพี่โน้ตถามถึงมันมีอักษรย่อมาที่บอกว่านักร้องหนุ่มติดแบบเหมือนแฟนเข้ามาดูการแล้วคนก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าเป็นโตโน่จริงเหรอใช่ครับถามจริงครับมีโอกาสได้ถามครั้งนี้ครับก็ก่อนจะมาเนี่ยมีพี่ผู้จัดการบอกว่าเออมีอันนี้มานะงงเหมือนกันตกใจไหมเอ๊ะทำไมเป็นเราวะอะไรเงี้ยงงนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกก็ผมคิดว่าเขาก็มันไม่ใช่สาระสำคัญหรอกครับในชีวิตแต่ว่าที่แน่ๆคือมันไม่ใช่ผมแน่ๆครับไม่ใช่ผมไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเรายังไม่มีแฟนหนึ่งผมไม่มีแฟนสองเขาข่าวบอกว่ายังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าแบบมีแฟนว่าเชื่อแฟนโดนแบบเชื่อแฟนวงการแฟนคลับยันตี้อะไรเงี้ยค่ะไม่มีครับผมตอนนี้ผมวงการตัวผมเองแล้วแต่คนไม่ยอมไปถึงน้องนิชาด้วยใช่โอ้ยไม่มีทางครับผมแล้วนิชาหนึ่งละนิชาก็ไม่ใช่แฟนของผมนะครับสองตั้งแต่รู้จักกันมาทำงานด้วยกันนิชาไม่ใช่คนที่จะมาบังคับอะไรผมได้อย่าว่าแต่นิชาเลยครับผมก็พี่ดูผมแต่งตัวสิครับถ้าไม่ใช่งานจ้างเนี่ยโอเคเนี่ยมันเป็นงานเราก็ต้องแต่งตัวดีแต่ว่าถ้าจะให้ในข่าวบอกว่าอะไรนะบอกว่าเปลี่ยนการแต่งตัวอะไรเงี้ยหรอผมยังแต่งกางเกงผมก็กางเกงตัวเดิมเสื้อผมก็เสื้อตัวเดิมผมไม่ใช่ผมครับดังนั้นก็ด้วยนิสัยเราแบบใครจะมาบงการอะไรเราได้ไหมยากครับยากแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องของงานเป็นเรื่องของกาลเทศะโอเคเราต้องฟังเราต้องฟังผู้ใหญ่เราต้องดูกาลเทศะแต่ว่าถ้าในเรื่องของชีวิตประจำวันหรืออะไรเงี้ยครับเราก็เป็นเราสบายแล้วนอกจากในข่าวมันจะเขียนเรื่องการแต่งตัวแล้วยังเขียนเรื่องการทำดีสร้างภาพทำดีเพื่อสังคมอย่างนี้ด้วยครับพี่ก็เรียนเชิญคนที่
สงสัยว่าเป็นผมหรือว่าอาจจะคิดว่าเป็นผมมาช่วยเก็บขยะใช่ครับนอกจากจะแสดงความคิดเห็นแล้วมาช่วยกันเก็บขยะดีกว่าครับคุณเก็บกัน1ชิ้นประเทศเราก็สะอาดขึ้น1ชิ้นแล้วครับเรามี60ล้านคนมี70ล้านคนมี140ล้านมือถ้า140ล้านมือนั้นเปลี่ยนจากพิมพ์คีย์บอร์ดมาเป็นเก็บมาเป็นลงมือทำเราจะมีประเทศที่ขยะจะสะอาดขึ้นทุกวันเวลา140ล้านชิ้นเอาเวลานั้นมาทำดีกว่าพูดพี่น้องเหนื่อยจังหวะโดนแบบไม่เหนื่อยเลยครับขอบคุณมากนะคะสบายมากไม่เหนื่อยครับสบายมากคือว่าเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วที่สำคัญคือเป้าหมายของเราหรือสิ่งที่เราอยากทำมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำไปแล้วคนจะมองเรายังไงเป้าหมายมันอยู่ที่ว่าเราทำแล้วประเทศเราได้อะไรสังคมเราได้อะไรมากกว่าว่าเราจะเป็นใครเป็นฮีโร่หรือเป็นคนสร้างภาพเรายืนยันเนาะว่าความสัมพันธ์กับเรากับแฟนคลับเองก็เหมือนเดิมทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เหมือนเดิมนะเขาเป็นคนที่ถ้าไม่มีแฟนคลับก็ไม่มีผมในวันนี้นะครับเราค่อนข้างจะ เราค่อนข้างจะซาบซึ้งกับสิ่งที่เขาให้เรามานะดังนั้นทุกๆวันนี้ที่เราทำงานอยู่เรานึกถึงพวกเขาเรานึกถึงแผ่นดินเรานึกถึงคนที่เขาทำให้เรามีวันนี้ครับอยากจะอะไรนะครับท่านกันแล้วเป็นตัวปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกหนึ่งคำถามจริงๆแล้วไม่ห่วงนะครับเพราะว่าข่าวมันไม่ได้มีอะไรเลยแล้วมันไม่ใช่พวกผมแต่มันก็คงเป็นงานของพวกพี่อ่ะที่เวลาที่มันมีกระทู้อะไรแบบนี้มาก็ต้องมาถามมันเป็นเรื่องธรรมดามากดังนั้นไม่ได้มีปัญหาครับINN Dara News